สวัสดีค่ะคลิปนี้นะมารีวิวเคบับนะเคบับสูตรต้นตำรับนะน้องชายทำมาให้ทานดูนะก็รสชาติอร่อยเลยแหละนะก็คือเคบับเหมือนกับที่เราเคยทานเวลาไปเดินในตลาดนัดหรือว่าในสถานที่ท่องเที่ยวที่เขามีเป็นแบบเอาไก่มาเสียบเหล็กๆๆๆแล้วก็หมุนนะแล้วก็หั่นมาก็ทำเป็นเคบับให้เราอ่ะก็คือรสชาติเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเคแบบสูตรดั้งเดิมนะที่น้องชายทำนะก็คือจะมีเป็นไก่อบนะแล้วก็พันด้วยแป้งแล้วข้างในก็จะมีต้นหอมอยู่ต้นนึงแล้วก็จิ้มซอสมะเขือเทศเนี่ยคือต้นตำรับก็จะประมาณนี้คือเขาไม่ได้ใส่เครื่องอะไรเยอะแยะเหมือนกับพิซซ่าอิตาเลียนนะพี่น้องพิซซ่าเนี่ยถ้าอิตาเลียนจริงๆเนี่ยนะต้นตำรับจริงๆเขาก็จะเป็นแค่เป็นหน้าของผักนะเป็นแผ่นบางๆกรอบๆแค่นั้นเองนะเขาจะไม่ได้มีแบบฟูลออปชันใส่หน้าเยอะนะคราวนี้เป็นคนไทยนะที่เอามาแล้วก็มาปรับใช้เขาเรียกว่ามาปรับสูตรตามที่เราชอบกันประมาณนี้นะเพราะงั้นแล้วก็คือเอามารีวิวว่าเผื่อพี่ๆน้องคนไหนว่าเด็กๆ เรียนออนไลน์หรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะหาอาหารลองทำดูนะก็ลองทำเคบับนะสูตรดั้งเดิมแบบนี้ง่ายนะก็คือแป้งก็น่าจะเป็นแป้งพี่น้องลองเสิร์ชหาแล้วกันเนาะแป้งก็น่าจะเป็นแป้งอันเดียวกันกับที่ทำพิซซ่านั่นแหละนะลองหานะพี่น้องคะร้านโชห่วยแถวบ้านหรือไม่ก็โลตัสแถวบ้านมีขายแน่นอนนะโลตัสวิโก้นะร้านโชห่วยมีแป้งขายแน่นอนร้านโชห่วยก็ได้นะราคาถูกดีนะโอเคฝากไว้นะคนไหนได้ดูคลิปนี้ก็ขออร่อยด้วยกันนะอิ่มหนำสำราญด้วยกันนะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะมีกินมีใช้เหลือเฟือนะแล้วก็โชคลาภร่ำรวยห่างไกลโควิดนะที่สำคัญนะดูแลสุขภาพของทุกๆคนนะคะไปก่อนนะคะ เชอร์ตามชาแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชอร์ตามแล้วก็แอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ